สวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอดมินใน K47 และนี่คือ AK Showtoy ที่อยู่ในมือของผมก็คือ Transformer ของเล่นที่คอหนังทุกคนต้องรู้จักกันดีกับ Transformer ภาค The Dark of Moon นะเป็นภาค2นั่นเองตัวนี้สินค้าเป็นไลน์ Mechtech จากบริษัท Hasbro นะครับสินค้าตัวนี้คือ Megatron นั่นเองเป็นวายไลน์ของเรื่องนะฮะมาพร้อมกับภาพคุมจากแบบ Excel Repair กันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับเย้ครับมาดูกันเลยดีกว่าครับสินค้ามานี่ครับโลโก้ Hasbro นะครับเป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้ๆเลยทีเดียวเชียวกล่องโฟกัสหน่อยโอเคครับนี่ครับตัวชื่อเมกาตรอนไฟดีเซปติคอนโลโก้ดีเซปติคอนหลาเลยรูปทรงมาเหมือนเอ็กเซียรีแพร์เลยมีผ้าคลุมด้วยนะฮะนี่ครับทรานส์ฟอร์เมอร์ถ้าไม่ได้เขียนว่าทรานส์ฟอร์เมอร์นะฮะไม่ใช่ของแท้นะครับของจีนจะเขียนว่าไทยคงซ่านนะฮะจำได้เคยซื้อเล่นอยู่งานกากมากนะฮะนี่ครับข้างหลังก็จะบอกเลยว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะฮะนี่ครับของเล่น Megtech เนี่ย Weapon System ก็คือลูกเล่นของการเล่นของเล่นที่เป็นในส่วนของอาวุธนะฮะเนี่ยมันจะบอกเลยว่ากดอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับดูในนี้อาจจะยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่โอเคครับชวบเราได้ตัวเมกาตรอนมาแล้วนะฮะอุ้ยแกะยากแกะเย็นนะฮะนี่นะครับก็เก็บเชือกไว้หน่อยก็ดีซึ่งครับตัวเมกาตรอนนะฮะวายไลท์ของเรื่องผ้าคลุมทำจากยางนะฮะถอดได้เราก็จะได้เห็นหน้าชัดๆของเมกาตรอนตัวนี้กันกล้องโฟกัสหน่อยดิช่วยทำมาหากินหน่อยลูกนี่ฮะโอ้โหลวดลายสมก็เป็นวายไลท์กันเลยทีเดียวหน้าผีมาเลยวัสดุค่อนข้างดีครับจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเล่นงานจีนมาก่อนก็บอกเลยว่างานจีนค่อนข้างจะเนื้อพลาสติกจะว่าไงอ่ะมันดูนิ่มๆกว่าปกตินะแต่อันนี้ดูรู้เลยว่าแข็งแรงนะฮะขยับได้นะครับขยับได้ขยับได้เสียดายครับนิ้วขยับไม่ได้กลางขาสุดได้เท่านี้เลยนะฮะขายของสินค้าไลน์ Megtech นะครับก็คือชุดอาวุธนะครับของTransformer แต่ละตัวนะครับอย่างของ Megatron เนี่ยก็จะมีลูกเล่นนี้ฮะจับดีๆนะจับนี้นะกดชุ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 ดนะครับเป็นปืนลำแสงโฟตอนนะฮะเนี่ยขยายได้ชึบต่อยเนี่ยครับถ้ามีหลายๆตัวนะก็จะเอาอาวุธของแต่ละตัวมารวมกันเป็นอาวุธชิ้นใหญ่ได้ซึ่งเป็นลูกเล่นที่ไม่มีในหนังนะครับแต่จะเป็นลูกเล่นเฉพาะของ Megtech เท่านั้นนะฮะซึ่งตอนที่สมัยมันออกมาใหม่ๆเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขามีจัดแคมเปญล่าชิ้นส่วนไอ้พวกนี้กันด้วยนะฮะก็มาต่อกันเป็นโอ้อาวุธยาวมากอะนะครับก็ถือเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจดีทีเดียวตามสไตล์ของเล่นฝรั่งนะครับนี่ครับก็จะติดแขนไอ้ทรงพลังวายไลท์สุดๆนี่ตั้งโชว์เลยนี่วายไลท์สุดๆวายไลท์ต้องติดปืนนะโหโคตรหล่อใส่ปืนแล้วหล่อต่อมานี่ครับในกล่องมันมีใบต่อมาให้ดูด้วยเดี๋ยววางไม่กระท่อนไว้แถวนี้ก่อนนะครับใบประกอบของเขาสุดๆคุณบิดกันไปบิดกันมาบิดซ้ายบิดขวาบิดหน้าบิดหลังเดี๋ยวผมขอเวลาทำความเข้าใจกับแบบแปลนมันสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อเนาะโอเคหลังจากที่อ่านแปลนกันมาได้พักนึงแล้วเดี๋ยวขอแปลงร่างกันให้ดูเลยเริ่มจากตรงนี้ฮะหน้าอกแกะกึบหักโถนี่เลยยืดอย่างนี้เลย
นะฮะเสร็จปุ๊บหักคอพับชวับไอ้นี่หลุดง่ายหลุดง่ายมากยิงกาวได้เลยผมย้ำหลายทีแล้วเอ้ยอ่ะฟึบชวับไอ้เอ็งดึงเสร็จมือพับโชกเอาให้เหมือนกันครับเหมือนกันครับชึบพับโชกเขาให้เสร็จปุ๊บลำตัวบิดหมุนหมุนบิดชิมครีมจุ่มนมไม่ใช่นั่นโอรีโอนะบาท2บาทก็เล่นเอ้าหมุนชึบหมุนชึบได้หน้าแล้วจะได้หน้าแล้วเออหน้ารถบรรทุกหน้ารถบรรทุกมาแล้วโอ้ยข้อต่อฝืดมากอย่าฝืนนะครับถ้ารู้สึกฝืดค่อยๆดัดนะครับอันนี้ผมดัดมาได้พักนึงแล้วทุกส่วนมีเดือยยึดหมดนะฮะสังเกตดีๆนี่ก็มี1เดือยนี่ก็มี1เดือยเนี่ยฮะเนี่ยกดแป๊กดังแป๊กแล้วโอเคหักนะครับไม่ใช่เนี่ยครับสังเกตมีเดือยเขี้ยวเล็กๆเนี่ยฮะเดือยเขี้ยวเล็กๆเนี่ยจุดเชื่อมต่อเลยกึ๊บไอ้โอ้โหไปยากไปเย็นฮึบได้ละทีนี้ก็เอาเนี่ยใส่เข้าไปทีหลังคือเรื่องของเรื่องคือกลัวมันหักครับเลยต้องแยกใส่เราได้หน้ารถบรรทุกละโอเคอุ้ยแทบแย่เดี๋ยวประกบให้ลงดีกว่าเอาให้สุดเรียบร้อยครับดังคลิกเอาคลิกเบาๆนะไม่ดังโพะนะโอเคครับนี่ครับเราได้หน้ารถบรรทุกแล้วทีนี้ส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายโลหักหักหมุนหมุนตบไอ้ยังไม่ตบหักเนี่ยครับอันนี้เป็นบานสไลด์นะฮะเนี่ยฮะบานสไลด์ชึบชึบบานสไลด์หักบานสไลด์หักโอเคตบชึบตบชึบดังคลิกหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยเอ้าลูดลงเอ้ยไม่ลงนี่ว่ะต้องลูดขึ้นโทษทีโทษทีลืมอ่านแปลนแล้วยังงงนะฮะมาดูกันต่อล้อไอ้นี่พับขึ้นหักพับขึ้นหักหักล้อเสร็จปุ๊บจะได้อย่างนี้ไอ้นี่ครับมีเดือยมีเดือยมีเขี้ยวมีเดือยมีเขี้ยวเชื่อมเข้าจุดนี้หาทางยัดมันให้ได้ด้วยการส่งมันเนี่ยครับมันเป็นบาร์สไลด์ช่วงวางขาของเมกาตอนเป็นบานสไลด์นะฮะสามารถสไลด์ได้แล้วพับตบเข้าล่องคลิกแบบนี้เลยนะฮะใกล้ละใกล้ใกล้ได้รถบรรทุกแล้วใกล้ได้รถบรรทุกแล้วโอ้ยศึกษาเป็นชั่วโมงนั่งเล่นเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเอ้าเอามาให้คุณดูภายใน10นาทีไอ้ประกบคลิกเรียบร้อยได้ละโอเคเอาด้านหน้ารถไอเนี่ยหลุดบ่อยยิงกาวยิงกาวได้ยิงนะฮะโอเคแล้วแหว่งๆนี้มันจะไปถังน้ำมันได้ไงนี่ครับเมกเทคนี่ครับไอตัวกดมหัศจรรย์เราเนี่ยเนี่ยไอตัวกดมหัศจรรย์เราเนี่ยทีนี้ใส่เข้าไปเลยครับพับไอนี่ก่อนกิ๊กเสร็จยัดเสร็จแล้วโอ้หมดแรง
ครับก็ผ่านไปที่เรียบร้อยสำหรับรีวิวเด็กเทคนะครับ Transformer Dark of Moon นะครับสินค้าจากบริษัท Hasbro นะครับสินค้าไม่ได้หาซื้อยากอะไรมากมายนะลองไปหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปได้นะฮะส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านรอหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ